ระดับน้ําโขงอย่างเช่นในจังหวัดหนองคายเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ระดับน้ํากลับมาสูงขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะที่สูงขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีปริมาณฝนที่ตกลงมาในส่วนของอุทกวิทยาระดับน้ําอยู่ที่10เมตร3เซนติเมตรนะคะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้14เซนติเมตรถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้น14เซนติเมตร แต่ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งถึง2เมตร17เซนติเมตรค่ะระดับน้ำที่สูงขึ้นแบบนี้นะคะก็มีผลกระทบเหมือนกันจุดที่ได้รับผลกระทบก็คือการระบายน้ำจากคลองสาขาต่างๆที่ทำได้ช้าโดยเฉพาะลำน้ำสาขาที่ไม่มีประตูระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำลงแม่น้ำโขงได้อย่างเช่นที่ลำห้วยสวยค่ะตอนนี้ระดับน้ำโขงที่หนุนขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ไหลามาจากจังหวัดอุดรธานีทาให้ ลำน้ำห้วยสวยเนี่ยไม่สามารถระบายน้ำออกได้นะคะก็มีปัญหาเรื่องของการเอ่อล้นจากลำห้วยบ้างแล้วก็เข้าไปในพื้นที่การเกษตรทั้งสองฝั่งในส่วนของบ้านเชียงอาจอำเภอโพนพิสัยและที่บ้านดอนสูตรอำเภอเมืองตอนนี้ก็มีบางพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหลายร้อยไร่ค่ะ